ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด Open Circulatory System และแบบปิด Closed Circulatory System ระบบไหลเวียนของเหลวในร่างกายมีหน้าที่ลำเลียงสารต่างๆจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นการนำสารอาหารจากบริเวณลำไส้เล็กหรือออกซิเจนจากปอดไปยังเซลล์ทั่วร่างกายและนำฮอร์โมนจากแหล่งผลิตไปยังอวัยวะเป้าหมายนำของเสียหรือสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการไปสู่อวัยวะขับถ่ายเพื่อขับออกสู่ภายนอกทั้งหมดก็เพื่อการรักษาดุลยภาพให้ชีวิตดำเนินไปได้เป็นปกติองค์ประกอบหลักของระบบไหลเวียนได้แก่หัวใจหลอดเลือดซึ่งรวมถึงหลอดน้ำเหลืองด้วยและเลือดหรือของเหลวที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายสัตว์เซลล์เดียวที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำยังพารามิเซียมจะได้รับสารอาหารและออกซิเจนที่เซลล์ต้องการจากสิ่งแวดล้อมและขับของเสียยังคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมหรือสิ่งที่ไม่ย่อยออกสู่ภายนอกผ่านทางเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงวิวัฒนาการทำให้สัตว์อย่างฟองน้ำไฮดรามีจำนวนเซลล์ในร่างกายมากขึ้นโครงสร้างลำตัวมีเซลล์ซ้อนเป็น2ชั้นรอบช่องกลางตัวซึ่งมีของเหลวติดต่อกับน้ำภายนอกแต่ละเซลล์สามารถแลกเปลี่ยนแก๊สหายใจกับสิ่งแวดล้อมได้โดยตรงสารอาหารจากการย่อยที่เซลล์ชั้นในก็จะแพร่ไปสู่เซลล์ชั้นนอกได้ด้วยระยะทางเพียงสั้นๆสัตว์เหล่านี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบไหลเวียนขึ้นเพื่อการลำเลียงสารต่างๆสัตว์ในระดับที่สูงขึ้นอย่างคนเรานั้นเซลล์ร่างกายมีจำนวนมหาศาลมีการจับกลุ่มเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะที่เรียงตัวกันซับซ้อนมากสารอาหารและออกซิเจนไม่สามารถเคลื่อนจากทางเดินอาหารและปอดไปทั่วถึงทุกเซลล์ของร่างกายได้โดยการแพร่หรือดิฟฟิวชันอีกทั้งภายในร่างกายยังมีการสร้างสารบางอย่างเช่นฮอร์โมนจากอวัยวะหนึ่งไปมีผลต่อการทำงานของอวัยวะอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไปสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยสื่อในการนำพาไปซึ่งสื่อในที่นี้ก็คือของเหลวในระบบไหลเวียนของร่างกายนั่นเองระบบไหลเวียนหลักของสัตว์ก็คือระบบหมุนเวียนเลือดซึ่งประกอบด้วยหัวใจหลอดเลือดและเลือดที่เคลื่อนอยู่ภายในระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์ทุกชนิดเหมือนกันหรือไม่ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์มี2แบบคือระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดและระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดจะพบในสัตว์บางชนิดตัวอย่างเช่นแมลงกุ้งและปูในระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด Open Circulatory System เลือดหรือฮีโมลิมไม่ได้ไหลเวียนอยู่เฉพาะในหลอดเลือดเท่านั้นแต่จะไหลไปตามช่องว่างลำตัวและแพร่ไประหว่างเซลล์ทั้งหลายด้วยโดยหลอดเลือดของสัตว์ที่มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบนี้จะมีลักษณะเป็นปลายเปิดเมื่อฮีโมลิมมาถึงปลายหลอดเลือดจะไหลออกสู่ช่องว่างลำตัวและกระจายแทรกไปตามช่องระหว่างเซลล์ของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆสัมผัสกับเซลล์ทุกเซลล์ทั่วลำตัวการแลกเปลี่ยนสารระหว่างฮีโมลิมกับเซลล์เกิดขึ้นได้โดยตรงขณะที่หัวใจคลายตัวฮีโมลิมไหลเวียนกลับเข้าสู่หัวใจทางช่องเปิดข้างหัวใจที่เรียกว่าออสเทียส่วนในระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดหรือ closed circulatory system เลือดจะไหลเวียนอยู่เฉพาะภายในหลอดเลือดเท่านั้นต่อเนื่องกันตลอดเส้นทางการแลกเปลี่ยนสารระหว่างเลือดกับเซลล์และเนื้อเยื่อต้องอาศัยการแพร่ผ่านผนังหลอดเลือดระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดจะพบเห็นในสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหลายรวมทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างไส้เดือนดินและที่เห็นอยู่นี้เป็นระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดที่หางปลาหางนกยูงให้สังเกตขนาดของเม็ดเลือดเปรียบเทียบกับขนาดของหลอดเลือดฝอยทิศทางการไหลของเลือดและความเร็วในการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดในหลอดเลือดขนาดต่างๆฮีโมลิมแตกต่างจากเลือดอย่างไรฮีโมลิมเป็นคำเรียกของเหลวผสมที่ไหลไปในหลอดเลือดและระหว่างเซลล์และเนื้อเยื่อทั่วร่างกายของสัตว์ที่มีระบบไหลเวียนเลือดแบบเปิดโดยของเหลวในหลอดเลือดกับของเหลวระหว่างเซลล์และเนื้อเยื่อในร่างกายไหลผสมกันไปดังนั้นองค์ประกอบของของเหลวในหลอดเลือดกับของเหลวระหว่างเซลล์และเนื้อเยื่อจึงไม่แตกต่างกันส่วนเลือดหรือบลัดเป็นคำเรียกของเหลวที่ไหลเวียนอยู่ในหลอดเลือดของสัตว์
ที่มีระบบไหลเวียนเลือดแบบปิดมีองค์ประกอบแตกต่างจากของเหลวที่อยู่ระหว่างเซลล์และเนื้อเยื่อในร่างกายที่เรียกว่าของเหลวระหว่างเซลล์หรือ interstitial fluid กล่าวโดยสรุประบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด open circulatory system เป็นระบบไหลเวียนที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในหลอดเลือดเท่านั้นของเหลวที่เรียกว่าฮิโมลิมซึ่งเป็นของผสมระหว่างเลือดกับของเหลวระหว่างเซลล์ในร่างกายไหลเวียนอยู่ทั้งในหลอดเลือดและระหว่างเนื้อเยื่อโดยมีองค์ประกอบของของเหลวในหลอดเลือดและในของเหลวระหว่างเซลล์เหมือนกันทุกประการพบได้ในสัตว์บางชนิดอย่างเช่นแมลงกุ้งปูเป็นต้นส่วนระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด closed circulatory system เป็นระบบไหลเวียนที่เลือดไหลเวียนอยู่เฉพาะในหลอดเลือดเท่านั้นและองค์ประกอบของเลือดแตกต่างจากองค์ประกอบของของเหลวระหว่างเซลล์สัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหลายมีระบบหมุนเวียนเลือดแบบนี้รวมทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างไส้เดือนดินด้วยคำที่ควรทราบ diffusion การแพร่ open circulatory system ระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด closed circulatory system ระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิด interstitial fluid ของเหลวระหว่างเซลล์ hemolymph osteo